ทุกวันศุกร์เราก็จะเจอกับวิทยากรประจำรายการของเรานะครับอาจารย์เอ็ดดี้อัสดางโยมนาคถ้าอาจารย์พร้อมแล้วเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับอาจารย์กันนะครับอาจารย์เอ็ดดี้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณทุกวันศุกร์นะครับอาจารย์แต่ว่าศุกร์นี้จะมีความเข้มข้นในมิติเรื่องของมาเฟียมาถามอาจารย์นิดนึงนะฮะเพราะมันต่อเนื่องเกี่ยวกับปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเกิดเหตุคนร้ายเป็นมือปืนใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตในบ้านของกำนันซึ่งกำลังจัดงานอยู่ที่มันน่าตกใจก็คือว่าตำรวจอยู่เต็มไปหมดในที่จัดงานแต่ไม่มีตำรวจคนไหนไปจับกลุ่มคนร้ายสืบไปสืบมาจนรู้ว่ามีตำรวจบางส่วนพาคนร้ายหนีอีกนำขบวนหนีให้อีกนะฮะที่สุดแล้วบิ๊กโจ๊กพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานลงมาสางคดีนี้และก็ขึงพืชทั้งหมดทั้งมวลจึงรู้ว่าโอ้มันเป็นโครงข่ายใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจและอยากจะเอื้อโดยให้ข้าราชการตำรวจมาอำนวยความสะดวกอย่างเช่นเรื่องของสวยรถบรรทุกเพราะเขาทำวิ่งรับเหมาพอขยายผลกันไปจึงรู้ว่าโอ้เรื่องมาเฟียเรื่องผู้มีอิทธิพลในประเทศไทยนี่เป็นเรื่องหลักจนนายกรัฐมนตรีต้องสั่งการให้คุณอนุทินเนี่ยช่วยไปจัดการให้เด็ดขาดหน่อยในฐานะที่เป็นมท.1เรื่องนี้ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องใหม่หรือว่าเรื่องที่ตื่นเต้นเพราะว่ามีตำรวจเสียชีวิตแต่มันเป็นเรื่องเก่าที่อยู่คู่กันในแต่ละจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับอาจารย์ครับผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนฮะในช่วงชีวิตของทุกคนตลอดชีวิตมาเนี่ยเราก็สัมผัสเรื่องพวกนี้มานะครับผมว่าเรื่องระบบอุปถัมภ์แล้วก็การช่อโกงธุรกิจคอร์รัปชันเนี่ยมันอยู่คู่กับสังคมไทยมาโดยตลอดนะครับกลุ่มคนที่เกี่ยวเนื่องกับพวกนี้ก็คือประกอบด้วยนักการเมืองข้าราชการและก็พ่อค้านักธุรกิจทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นนั่นแหละครับมันมีความสัมพันธ์โยงใยกันในเรื่องผลประโยชน์มาตลอดช่วงชีวิตที่เราสัมผัสกันมานะครับเพียงแต่ว่าเรื่องพวกนี้มันจะแดงมาเมื่อไหร่เท่านั้นเองผมเชื่อว่ากำนันนกเนี่ยครับเป็นแค่หนึ่งในจำนวนอีกมากมายซึ่งเรายังไม่ได้เห็นหรือไม่ได้ปรากฏออกมานะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกาะกินสังคมไทยเราเป็นเรื่องเสียหายซึ่งก็เป็นความจริงที่ปรากฏอยู่นะครับแล้วก็พรรคการเมืองหลายๆพรรคก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แล้วแต่ว่าสังเกตได้ว่าพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเวลาเขาหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานะการแข่งขันทางการเมืองเนี่ยหรือการบริหารราชการแผ่นดินมันจะเกี่ยวเนื่องกับระบบอุปถัมภ์และการคอร์รัปชันนั่นเองนะครับเป็นปัญหาใหญ่แต่หลังจากที่พรรคก้าวไกลก้าวเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแนวโน้มทางการเมืองเนี่ยมันเบี่ยงเบนเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากเดิมที่เป็นการคอร์รัปชันในเรื่องที่ชาวบ้านพูดว่าเป็นการกินหินกินดินกินทรายและลักษณะนี้นะครับมันก็เปลี่ยนไปเป็นการที่จะไปถึงโครงสร้างของระบบการปกครองเลยหรือเปล่านะครับสังเกตได้จากการที่พรรคก้าวไกลที่เขาได้คะแนนเสียงมาอันดับหนึ่งคราวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขามีนโยบายตั้ง100-200ข้อนะฮะแต่สว.ไม่ได้ให้ความไว้วางใจเขาด้วยสาเหตุเดียวก็คือสาเหตุหลักครับก็คือการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงม.112ซึ่งเป็นนโยบายซึ่งเขาจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเราสังเกตดูว่านโยบายอีก100กว่าข้อของพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลยินดีที่จะยกเลิกเลยว่าชะลอไว้ก่อนแต่นโยบายการปฏิรูปสถาบันมหากษัตริย์เนี่ยพรรคก้าวไกลเขาไม่ยอมถอยเลยแม้แต่ก้าวเดียวนั่นก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองครับประเด็นนี้ที่ผมอยากจะชี้ก็คือว่าปัญหาที่มันเกาะกินสังคมไทยเราทั้งการระบบอุปถัมภ์และคอร์รัปชันน่ะที่มันเกิดจากนักการเมืองข้าราชการและนักธุรกิจทั้งส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะพูดได้ว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยไปแล้วนะครับมันเป็นเรื่องไม่ดีก็จริงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราคิดว่ามันหนักหนาสาหัสแล้วเนี่ยแต่เมื่อพรรคก้าวไกลหรือกระบวนการของคนเสื้อคนกลุ่มส้มด้อมส้มเข้ามาเนี่ยเรื่องคอร์รัปชันเรื่องระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ด้อยลงไปเลยเพราะเขามีเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นคือการที่เขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบต่างๆหรือเปล่านะครับซึ่งเรื่องพวกนี้มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยหรือว่ามีกระบวนการจากมหาอำนาจหรือองค์กรระหว่างประเทศภายนอกเข้ามาสนับสนุนหรือไม่นะครับเพราะว่ามันก็มีเรื่องต่างๆสอดรับกันมาโดยตลอดนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยคุณพิธาก็ได้รับการโหวตให้เป็นผู้ทรงอิทธิพล100ใช่ไหมครับถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้คุณธนาธรก็เคยได้รับ
การเสนอชื่อเป็นผู้ทรงอิทธิพลเช่นกันหรือแม้แต่น้องรุ้งของม็อบคนกลุ่มด้อมส้มเนี่ยก็เคยได้รับรางวัลนี้เช่นกันนะฮะเราสังเกตดูว่าทำไมเจาะจงจะเป็นเฉพาะคนกลุ่มนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนหรือโปรโมทจากองค์กรหรือสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศมหาอำนาจนะครับเพราะคนกลุ่มนี้เขาก็มีนโยบายที่สนับสนุนกิจการระหว่างประเทศของประเทศมหาอำนาจต่างๆสังเกตดูได้ว่าประเทศมหาอำนาจขยับไปทางไหนขยับซ้ายขยับขวาเขาก็จะขยับตามในขณะที่รัฐบาลเราทำอะไรที่ไม่สอดคล้องกับประเทศมหาอำนาจเขาก็จะออกมาต่อต้านนะครับเราก็ผมก็มองไปถึงแม้แต่เรื่องผลการเลือกตั้งนะฮะทั้งการเลือกตั้งใหญ่และการเลือกตั้งที่ระยองที่ผ่านมาก็เช่นกันนะครับเราจะสังเกตได้ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยใช้มีความสามารถในการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพมากเลยทั้งทุกอย่างคือสื่อดั้งเดิมสื่อทีวีหรือว่าเป็นสื่อที่เรียกว่าสื่อออนกราวคือการที่ไปปลาสายเข้าไปในชุมชนหรือแม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสื่อออนไลน์ซึ่งเขาสามารถเข้าถึงทุกคนได้อย่างชัดเจนกลุ่มเป้าหมายเขานั้นจนสามารถทำให้กลุ่มเป้าหมายนั้นกลายเป็นหัวคะแนนให้กับเขาได้เป็นเหมือนเป็นจิตอาสาของเขาไปโดยที่เขาไม่ต้องได้รับผลประโยชน์เลยและในกลุ่มพวกนี้เขาจะพูดกันว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยมันเป็นพรรคที่ไม่มีเรื่องคอร์รัปชันเลยซึ่งคอร์รัปชันเนี่ยคนไทยเรารังเกียจแล้วก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมเพราะนั้นพรรคก้าวไกลก็มาเหมือนสวยสะอาดเลยว่าพรรคเขาไม่มีเรื่องคอร์รัปชันเลยหรือแม้แต่พรรคการเมืองเขาก็ไม่มีการจ่ายเงินในการซื้อเสียงเลยก็เกิดจากการที่เขามีประสิทธิภาพในการใช้สื่อเนี่ยแหละครับเขามีจิตอาสาจากสื่อเนี่ยซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันมองเหมือนว่าดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายหลักใหญ่ของพรรคก้าวไกลน่ะเขาคำนึงถึงเรื่องปากท้องของประชาชนเรื่องเศรษฐกิจการเมืองปัญหาสังคมจริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นเรื่องที่เขาเป้าหมายหลักของเขานั้นใหญ่กว่านั้นคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างระบบการปกครองทั้งระบบหรือเปล่านะครับโดยด้วยการสนับสนุนขององค์กรระหว่างประเทศหรือประเทศมหาอำนาจหรือไม่นะครับครับจุดสำคัญพอจะขยายความสักประมาณสักนาทีนึงได้ไหมครับอาจารย์ว่าจุดที่เราเห็นแล้วมันเชื่อมเอาละเมื่อสักครู่อาจารย์เชื่อมภาพใหญ่ให้ได้เห็นแล้วนะครับกระบวนการหาเสียงทั้งหาเสียงครั้งใหญ่และก็หาเสียงเลือกตั้งซ่อมเนี่ยแน่นอนว่าเขาประสบผลสำเร็จแต่วันนี้การทำสื่อที่เข้าไปถึงแล้วก็ไปได้หัวใจคนที่เขามองแต่ภาพที่ให้เห็นว่าต้องการแบบนั้นแบบนี้โอเคเราสงสารเราเห็นใจเราช่วยเหลือก็ลงไปเป็นแนวร่วมโดยธรรมชาติเนี่ยอันนี้สื่อหรือว่ากระบวนการผลิตที่เข้าไปถึงเขาและได้ใจตัวนั้นจนผลักคนออกมาให้ทำตามนี่ใช่ไหมอันนี้เป็นพอยต์สำคัญใช่ไหมอาจารย์ครับใช่ครับเราสังเกตดูว่าคือในหมู่ประชาชนเนี่ยเราจะมีคำภาษาชาวบ้านที่เราเรียกว่าเหมือนลักษณะเหมือนโดนป้ายยาครับผู้สนับสนุนของพรรคก้าวไกลในลักษณะเหมือนโดนป้ายยาเลยแล้วเราสังเกตได้ว่านับตั้งแต่คุณธนาธรเนี่ยที่เคยโดนดำเนินคดีเรื่องหุ้นถือหุ้นสื่อใช่ไหมครับจนมาถึงคุณพิธาก็โดนเรื่องเดียวกันถือหุ้นสื่อซึ่งมันเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างชัดเจนแต่ว่าด้อมส้มเนี่ยเขาก็จะคือตัวคุณพิธาเองคุณธนาธรเองจะพูดว่าเขาโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองและนักผู้สับสนก็เห็นตามอันนั้นจนมาถึงเมื่อเร็วๆนี้อย่างเช่นหมออ๋องรองประธานสภาซึ่งไปทำผิดกฎหมายเช่นกันในการโฆษณาแอลกอฮอล์นะครับก็หมออ๋องก็พูดออกทีวีชัดเจนผมก็ได้ยินชัดเจนพวกเราก็ได้ยินชัดเจนว่าหมออ๋องก็พูดว่าโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือมาผู้สมัครส.ส.คนที่แล้วซึ่งสมัครเข้ามาแล้วก็เป็นคุณที่ขาดคุณสมบัติเคยทำผิดกฎหมายนะครับก็พรรคก้าวไกลก็ออกมาพูดลักษณะคล้ายๆกันเหมือนเดิมว่าเป็นการโดนกลั่นแกล้งทางการเมืองโดนกีดกันจากพวกอนุรักษ์นิยมทั้งที่คุณสมบัติทั้งที่ผลคัดเลือกคุณออกมาเนี่ยนะทำผิดกระบวนการทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่กลับไม่ถูกมองว่านั่นคือปัญหานะอาจารย์แล้วก็ครับเมื่อมีการเลือกตั้งซ่อมส่งคนมาใหม่คนชาวบ้านก็ยังเลือกพรรคก้าวไกลเหมือนเดิมฮะนั่นก็คือมันสะท้อนภาพว่าความสามารถในการใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพของพรรคก้าวไกลเนี่ยทำให้ผู้สนับสนุนเนี่ยมีอยู่ในอาการที่ในลักษณะเหมือนโดนป้ายยาแหละครับคือในเมื่อเขาทำสิ่งใดที่ตรงข้ามกับพรรคก้าวไกลนี่คือสิ่งที่ผิดสิ่งใดที่ไม่สอดคล้องกับพรรคก้าวไกลทั้งหมดคือผิดแม้แต่กฎหมายจากบัญญัติไปแล้วก็ยังผิดแต่ถ้าเกิดก้าวไกลทำอะไรแล้ว
ก็กลายเป็นถูกไปหมดขาวเป็นดำเป็นขาวไปหมดเลยครับครับได้ครับอาจารย์ครับโอ้โหครบถ้วนนี่เป็นโจทย์ใหญ่ผมว่าพรรคการเมืองหรือรัฐบาลก็ต้องมองเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะโอ้โหดูปรากฏการณ์ของระยองนี่เป็นเรื่องที่เขาจะต้องตั้งรับแล้วก็ปรับแผนอยู่พอสมควรกลับเข้ามาช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะไปติดตามพูดคุยกับอาจารย์เอ็ดดี้อัศดางโยมนากันต่อนะครับอาจารย์เอ็ดดี้ครับขออนุญาตถามต่อไปในเรื่องมิติทางการเมืองโดยรัฐบาลนิดหนึ่งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นเรียบร้อยประชุมครม.นัดพิเศษนัดของจริงแล้วไม่ใช่นัดพิเศษแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาและก็พร้อมทำงานบรรดาเจ้ากระทรวงต่างๆก็ลงพื้นที่ฟิตแอคชั่นมากมายมีกระทรวงไหนที่อาจารย์อยากจะโฟกัสเป็นพิเศษและอยากจะตั้งคำถามดังๆว่าวันนี้แต่ละกระทรวงหรือรัฐบาลเนี่ยต้องปรับตัวให้ทันต่อโลกต่อยุคต่อสมัยแล้วไหมฮะอาจารย์ครับครับผมอยากจะพูดถึงกระทรวงกลาโหมนะครับเพราะว่าเป็นข่าวค่อนข้างท่านได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับพลเรือนคนแรกที่ไม่ใช่นายกที่นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้ฮะว่าท่านบริหารราชการคล้ายๆการขับรถย้อนสอนนะครับคือมันเป็นอันตรายสำหรับตัวท่านเองแล้วก็สำหรับผู้ที่ขับรถถูกทางด้วยครับเพราะมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับคือก็อีกครับพรรคก้าวไกลเนี่ยแหละครับหรือแม้แต่พรรคเพื่อไทยเขาเคยมีนโยบายที่จะลดกำลังทหารหรือลดงบประมาณของความมั่นคงนะครับซึ่งมันสวนทางกับประเทศต่างๆในโลกครับประเทศทั้งประเทศมหาอำนาจใหญ่ๆระดับโลกหรือแม้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกันเองก็ล้วนแต่มีแต่เพิ่มงบประมาณทางด้านความมั่นคงทางนั้นครับไม่มีประเทศไหนที่เขาจะลดเลยนะครับแล้วผมได้มีโอกาสคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านนึงที่ท่านเป็นระดับนายพลนะฮะท่านพูดกับผมว่าท่านเคยเห็นแต่ท่านไม่เคยเห็นว่ามีนโยบายหรือประเทศไหนที่เขาใช้วิธีเอาเรือดำน้ำไปแลกปุ๋ยอย่างเงี้ยครับท่านเคยเห็นแต่ประเทศที่อาจจะเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาหน่อยหรือประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่ยากจนเนี่ยเขาจะใช้สินค้าเกษตรเนี่ยไปแลกกับอาวุธยุทโธปกรณ์ซะมากกว่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าท่านบริหารราชการแผ่นดินเหมือนการขับรถย้อนสอนนะครับมันผิดรูปผิดร่างไปหมดเลยนะครับผมเคยพูดหลายครั้งนะครับว่าการเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการทหารเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรามีไว้เพื่อเตรียมตัวจะลบกับใครเท่านั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปถึงทั้งเศรษฐกิจและกิจการระหว่างประเทศด้วยครับผมเคยเปรียบเทียบง่ายๆอย่างเงี้ยครับเหมือนกับนักเลงปากซอยเนี่ยเขาจะตีกันเขาจะทะเลาะกันนะฮะครับฝ่ายหนึ่งมีแต่มีดกับไม้อีกฝ่ายหนึ่งมีปืนเนี่ยครับแล้วเขาคุยกันเนี่ยเขาจะเป็นยังไงคือฝั่งที่มีมีดคนที่มีมีดมีไม้เนี่ยก็ต้องยำเกรงคนที่ถือปืนใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเราสมมติประเทศไทยเราไปโดยที่เราเป็นคนที่ถือไม้ไปแล้วเราไปทะเลาะกับเขาสามารถทำอะไรได้ทุกอย่างนะฮะการเจรจาเรื่องกิจการระหว่างประเทศหรือการค้าต่างๆเนี่ยนะเขาก็ไม่ต้องมีความกังวลหรือความเกรงกลัวเราเลยเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพ้อเจ้อไปนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเราสังเกตดูว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆประเทศเกาหลีเหนือเนี่ยครับเกาหลีเหนือก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยอะไรแต่สหรัฐอเมริกาหรือจีนหรือใครก็ยำเกรงเกาหลีเหนือกันทั้งนั้นเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีกองทัพที่มีทรงพลานุภาพมากจริงไหมครับอันเนี้ยเพราะนั้นเรื่องของกองทัพเนี่ยเรื่องของความมั่นคงและการป้องกันประเทศเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องไปอีกหลายมิติครับมันส่งผลไปในวงกว้างเลยครับมันไม่ใช่อย่างนี้นะฮะผมอย่างเช่นอันหนึ่งที่เขาใช้โจมตีกันนะครับก็คือว่าเขาอย่างเรื่องเรือดำน้ำที่เราซื้อเรือดำน้ำเนี่ยเราตกลงกันว่าเรือดำน้ำจีนประกอบแต่ว่าใช้เครื่องยนต์ของเยอรมันใช่ไหมครับแต่ว่าเยอรมันไม่สามารถส่งเครื่องยนต์มาให้ที่จีนได้เพราะว่าอเมริกาเนี่ยไปกดดันเยอรมันเอาไว้ซึ่งเรื่องนี้มันก็ย้อนกลับมาอย่างที่เราพูดกันเมื่อสักครู่ครับว่าใครอยู่เบื้องหลังการความวุ่นวายทางการเมืองของเราหรือเปล่านะประเทศมหาอำนาจใดมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือก็เกิดการต่อต้านว่าเมื่อไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ของเยอรมันเนี่ยเครื่องยนต์ของจีนเนี่ยเราก็ไปต่อต้านว่าไม่มีประสิทธิภาพเรากลายเป็นหมูรองยานะครับแต่จริงๆแล้วตามสถิติแล้วเนี่ยประเทศจีนเนี่ยนะครับเป็นประเทศอันดับที่5ของโลกนะครับที่ส่งออกยุทโธปกรณ์นะครับรองจากอเมริกา
รัสเซียฝรั่งเศสและเยอรมันเท่านั้นเองครับนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของจีนนั้นมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกเลยครับใช่ไหมครับถ้าเขาไม่ได้รับการยอมรับเขาจะไม่สามารถขายอาวุธยุทโธปกรณ์ได้ถึงเป็นอันดับที่5ขนาดนั้นนะครับนั่นหมายความว่าจริงแล้วเรือดำน้ำลำนี้ถ้าเกิดจะต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์ของจีนจริงๆมันก็ย่อมหมายความว่าเครื่องยนต์ของจีนนั้นเป็นที่ยอมรับของระดับโลกนั่นแหละครับเราสามารถใช้ได้นะครับแล้วอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งฮะคือเราพวกเราทุกคนอาจจะไม่ทันคิดนะครับว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เราเข้าเซเว่นเราเข้าที่นู่นที่นี่เนี่ยสินค้าเหล่านั้นน่ะส่วนใหญ่ 95% เลยขนส่งโดยทางเรือนะครับทางเรือมาทางอ่าวไทยและอันดามันนั่นเองนะครับแล้วลองคิดดูว่าเราจะใช้ใครในการที่จะช่วยดูแลเรื่องพวกนี้ถ้าไม่ใช่กองทัพเรือไม่ใช่เรื่องของเรือรบเรือดำน้ำนั่นนะครับเมื่ออดีตเมื่อสมัยสงครามโลกเนี่ยมีเรือดำน้ำ2ลำมาปิดอ่าวไทยคือปิดได้เลยครับใช้เรือดำน้ำแค่2ลำก็ปิดได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าเราก็จะไม่มีสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วเราไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกได้นะครับหรือแม้แต่พลังงานน้ำมันเนี่ยเรากักเก็บไม่ได้ประมาณ66วันเท่านั้นเองเกิน66วันเราเดือดร้อนแน่นอนเพราะว่าพลังงานเนี่ยเป็นปัจจัยหลักของการขับเคลื่อนประเทศเลยนะครับเพราะนั้นในเรื่องที่จะมาตัดงบประมาณทั้งยุทโธปกรณ์หรือการลดกำลังของกองทัพอะไรเนี่ยต่างๆนานาทั้งนี้มันเป็นนโยบายที่สวนกับกระแสโลกอย่างมากเลยครับมันไม่ได้หมายความว่าการที่ลดงบประมาณในด้านความมั่นคงหรือกองทัพเนี่ยจะทำให้ประเทศเรานำเงินส่วนนี้ไปใช้พัฒนาในด้านอื่นได้ดีขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่มันตรงข้ามกันด้วยซ้ำคือถ้าเรามีงบประมาณมีศักยภาพทางด้านกองทัพที่มั่นคงยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะส่งเสริมให้เศรษฐกิจและสังคมของเราเนี่ยเจริญรุ่งเรืองซะมากกว่าครับครับซึ่งวันนี้นโยบายที่รัฐบาลคุณเศรษฐาโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมควรจะพิจารณานี่จะเป็นเรื่องอะไรฮะเอางบประมาณหรือเอาแผนมาปัดฝุ่นดูเรื่องนี้โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าการพัฒนาส่วนไหนที่ทำเองได้และส่วนไหนที่ต้องนำมาเพื่อการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ครับประเทศเราเนี่ยแค่กองทัพเรือเสนอให้ซื้อเรือดำน้ำเรายังโดนปักแข้งปักขาเลยนะครับแต่ว่าเอาประเทศในภูมิภาคอาเซียนเราเนี่ยครับอินโดนีเซียเนี่ยมีโครงการที่จะต่อเรือดำน้ำแล้วด้วยซ้ำไปนะครับครับเกาหลีใต้เนี่ยมีโครงการที่จะสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับนี่คือเขาข้ามที่ผมพูดอันนี้ก็คือจะพูดให้ฟังว่าเขาข้ามจากเรื่องการซื้อแล้วเขาไปถึงการเป็นผู้ผลิตไปแล้วด้วยซ้ำไปในขณะที่เรายังจะซื้อยังทะเลาะกันว่าจะซื้อจากไหนยังทะเลาะกันอยู่เลยนะครับใช่ครับเขาคิดไปไกลถึงขั้นนิดนึงครับใช่ครับผมก็จะยกตัวเลขนิดนึงนะครับในเอาภูมิภาคอาเซียนนะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เล็กกว่าตำบลหรืออำเภอในจังหวัดเล็กๆในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับแต่เขาใช้งบประมาณทางด้านความมั่นคงเนี่ย 3.0% ของ GDP ครับเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนเลยครับพม่าเนี่ยใช้ 2.0% ของ GDP เวียดนาม 2.3% ของ GDP แม้แต่กัมพูชานะครับ 2.0 บรูไน 2.4 ในขณะที่ไทยเนี่ยเราใช้งบประมาณในส่วนความมั่นคงเนี่ยเพียง 1.3% ของ GDP ครับโอ้น้อยมากเลยเมื่อเทียบแค่ว่าประเทศไทยกับสิงคโปร์ก็ได้ครับสิงคโปร์ประเทศเล็กขนาดนั้นเขามีความจำเป็นอะไรเขาจะไปลบกับใครเลยครับเขาไม่ได้มีความจำเป็นที่เขาจะลบกับใครอยู่แล้วครับแต่ที่เขามีกองทัพมีงบประมาณด้านกองทัพด้านความมั่นคงเนี่ยเพื่อที่จะดูแลเรื่องเศรษฐกิจนั่นเองครับเพราะประเทศสิงคโปร์นะเป็นประเทศเศรษฐกิจหลักที่ค้าขายนะครับเป็นจุดสำคัญใช่ไหมครับเขาก็ต้องมีเรื่องงบประมาณนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมต้องการจะชี้ก็คือว่างบประมาณด้านความมั่นคงเนี่ยมันสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจและสังคมและกิจการในระหว่างประเทศนะครับครบถ้วนเลยนะครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยผมเชื่อว่าวันนี้นะทางด้านของรัฐบาลคุณเศรษฐาที่ต้องเดินหน้าไปต่อก็ต้องควบคู่กับการสร้างความมั่นคงควบคู่กันเอาละครับช่วงนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ครับเดี๋ยวศุกร์นี้เราติดตามเท่านี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวศุกร์หน้านะฮะอาจจะได้ขยับไปอยู่ที่ช่อง18นะครับอาจารย์เดี๋ยวรอผังรายการนิ่งๆจะได้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับ